ตอนนี้ผมกำลังพูดคุยกับอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ครับหลังจากที่เราพอจะทราบผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับอาจารย์เท่าที่อาจารย์ติดตามผลการนับคะแนนมาตลอดช่วงเย็นมาเนี่ยครับมันสะท้อนอะไรบ้างครับผมมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการจัดทำประชามติที่ไม่ได้เปิดให้มีการถกเถียงพูดคุยกันอย่างเสรีเนี่ยนะฮะมันก็จะให้ผลแบบนี้แหละนะฮะก็คือว่าคนจำนวนมากเนี่ยเลือกเอาสิ่งที่มันง่ายที่สุดไว้ก่อนนะทั้งง่ายแก่ตัวเขาง่ายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองง่ายแก่อะไรก็แล้วแต่เช่นป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงไปกว่านี้ก็อยากจะได้อะไรก็เอาอันนั้นไปนะฮะโดยที่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรัฐธรรมนูญร่างนูญฉบับนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันสะท้อนอันนี้ชัดเจนนะฮะแต่คราวนี้ในขณะเดียวกันนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่คสช.ต้องการคือความชอบธรรมนะฮะที่จะสามารถไปอ้างในโลกนี้ได้อ้างทั้งในเมืองไทยและในโลกนี้ได้มันก็ได้ผลเพียงครึ่งเดียวคืออ้างในเมืองไทยนี่อาจจะพอฟังได้แต่อ้างในโลกนี้ยากนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มองเห็นอยู่ว่ามันเป็นการทำประชามติที่ไม่ยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นพอเราดูคะแนนรายจังหวัดเนี่ยเราพบว่าเมื่อมองเป็นรายภูมิภาคแล้วเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีหรือภาคเหนือตอนบนรวมไปถึงพื้นที่ใหม่ๆอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคะแนนไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเราจะแปลผลคะแนนของการเลือกตั้งคะแนนของการลงประชามติแบบนี้เป็นความหมายทางการเมืองยังไงได้บ้างครับคืออันนี้เป็นการคิดโดยข้อมูลยังไม่พร้อมนะแล้วก็ยังไม่ได้คิดอย่างละเอียดรอบคอบพอแต่ว่าผมกำลังสงสัยว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยคือระดับของการถูกผนวกรวมเข้าไปในชาติไทยผมหมายความว่าในจังหวัดที่ไม่รับเนี่ยนะฮะที่ไม่รับร่างนูญฉบับนี้เนี่ยคือจังหวัดที่หรือดินแดนที่ไม่สามารถนับตัวเองนะฮะเท่ากันกับคนในภาคกลางนะฮะได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เถอะนะฮะเช่นตัวอย่างที่ชัดเจนคือ3จังหวัดภาคใต้นะที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่คนที่เสมอภาคหรือเท่าเทียมกับคนในส่วนอื่นของประเทศไทยนะฮะภาคเหนือตอนบนก็ตามภาคอีสานก็ตามคือระดับของการถูกผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทยเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันนะแล้วคนใน3จุดที่พูดถึงเนี่ยคือคนที่ด้วยเหตุใดก็ตามเขารู้สึกตัวว่าเขายังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เท่าเทียมกันกับส่วนอื่นของประเทศไทยอันนี้คิดทันทีนะฮะซึ่งก็ไม่รับรองว่าจะใช่หรือไม่ใช่หลังจากก่อนที่จะมีการลงประชามติเนี่ยฝ่ายการเมืองจำนวนมากเนี่ยก็จะเป็นพรรคการเมืองหลักทุกพรรคในประกาศว่าไม่รับในขณะที่มีเพียงสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ถือเขาก็ถือตัวว่าไม่ได้อยู่ในประชาธิปัตย์แล้วเป็นอดีตแกนนำกบพศประกาศว่าจะรับร่างธรรมนูญแล้วก็มีคุณบรรหารศิลปะอาชามาครับที่กล่าวก่อนที่จะเสียชีวิตไปว่าเขาอยากให้รับรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งตามที่หัวหน้าคสช.เขาให้คำมั่นเอาไว้นี่ผลการลงประชามติเนี่ยท่ามกลางปัจจัยที่คนไม่ได้แสดงออกทางการเมืองกันได้อย่างเต็มที่พูดคุยกันทางการเมืองกันไม่ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าผลเนี่ยกลับมาเป็นรับมากกว่าไม่รับเนี่ยมันสะท้อนว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้ฟังฝ่ายการเมืองนะครับถ้าจะเอาแบบคำที่คนที่รับรัฐธรรมนูญเขามักจะอ้างกันว่าเนี่ยเขาไม่ฟังนักการเมืองกันแล้วหรอคืออย่างนี้เวลาที่คุณมีการเลือกตั้งเอาไงละกันนะเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็แล้วแต่เนี่ยนักการเมืองมีโอกาสสื่อสารกับประชาชนมากกว่านี้แยะนะฮะแล้วมันทำให้เกิด
นักการเมืองทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงในผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองกับประชาชนบางคนอาจจะอาจบอกว่าซื้อเสียงนะฮะแต่ผมไม่เชื่อเรื่องซื้อเสียงแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประชาชนในแง่ว่าเราจะผลักดันผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกนักการเมืองแต่อยู่ๆคุณบอกให้มันมีการลงประชามติในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ไม่ให้นักการเมืองเข้าไปเดินสายเข้าไปสร้างเครือข่ายนะในการที่จะเชื่อมโยงกับประชาชนถามว่าประชาชนมีความรักนักการเมืองขนาดนั้นไม่ใช่ประชาชนที่ไหนๆในโลกก็ไม่มีความรักนักการเมืองมากขนาดนั้นทั้งสิ้นแต่ว่านักการเมืองเนี่ยจะให้สัญญาแก่การสร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่างนะเมื่อมันไม่มีสิ่งนี้เนี่ยผมว่าคุณสุเทพก็ไม่มีความหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีความหมายพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีความหมายนะผมไม่คิดว่าจะมีคนไทยคนไหนชื่นชมคุณทักษิณก็ได้คุณอภิสิทธิ์ก็ได้คุณสุเทพก็ได้นะฮะสามคนเหล่านี้โดยไม่มีการโดยที่สามคนนี้ไม่มีโอกาสส่งคนของตัวเองเนี่ยลงมาเชื่อมโยงนะเพื่อจะสร้างเครือข่ายของผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันจริงๆประชาธิปไตยก็เรื่องแค่นี้แหละคือเรื่องของการที่เราร่วมกันในการที่จะสร้างจุดยืนที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเราหรือต่อส่วนรวมก็แล้วแต่ผลประโยชน์ที่เราคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมก็แค่นี้แหละคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าโอกาสนี้คุณผมให้คุณทำนะฮะอยู่ๆจะมีคนรักคุณทักษิณหรือคุณสุเทพหรือคุณอภิสิทธิ์ถึงขนาดนั้นไม่มีหรอกนะนอกจากเมียคุณทั้ง3คนนั้นเท่านั้นนะนอกจากนั้นคนทุกคนก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมโยงเข้าใจไหมและในขณะเดียวกันก็แสดงว่าผมก็ไม่เชื่อว่ามีใครรักคุณประยุทธ์มากขนาดนั้นก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะฮะเป็นแต่เพียงว่าในท่ามกลางสิ่งที่อยู่ๆเสนอให้คุณเลือกระหว่างรัฐธรรมนูญที่คุณอ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างนะฮะคุณก็เลือกเอาสิ่งที่คุณคิดว่าเออมันจะเป็นประโยชน์กับคุณที่สุดนะเช่นเป็นต้นว่าอย่างน้อยก็ไม่ขัดใจใครวะอย่างน้อยไม่ได้เลือกตังค์ทันทีวะอะไรก็แล้วแต่ผมต่างคนต่างคิดมองประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะมันจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ตัดสินใจเนี่ยโดยขาดข้อมูลทุกฝ่ายจนกระทั่งว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจจริงมันไม่เหมือนกับการเราไม่เลือกเมียด้วยการจับฉลากก็ไม่มีใครเลือกรัฐธรรมนูญด้วยวิธีแบบนี้เหมือนกันมองโครงสร้างทางการเมืองในอนาคตหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านอย่างไรบ้างครับยังไม่นับว่ากฎหมายประกอบหลายชุดเนี่ยซึ่งผูกพันกับเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเอาไว้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มผลประโยชน์หลักของประเทศเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนชั้นนำทั้งหลายนะฮะซึ่งประกอบด้วยกองทัพประกอบด้วยในทุนระดับใหญ่ๆนะประกอบด้วยอำนาจตามประเพณีอะไรก็แล้วแต่จำนวนหนึ่งเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ได้ร่วมสมัครสมานสามัคคีในการที่จะระวังไม่ให้ประชาชนเป็นคนเลือกเองเนี่ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีเต็มทนแล้วนะฮะคราวนี้คำถามก็คือว่าบัดนี้เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถามว่าคนกลุ่มนี้ยอมถอยออกไปเพื่อให้ประชาชนเลือกตามเสรีไหมไม่เพราะที่ผ่านมาในปี40ก็ตามปี50ก็ตามเนี่ยรัฐประชาชนเนี่ยออกจะเลือกตามใจตัวเองตามผลประโยชน์ตนเองตามความชอบตนเองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มองผลประโยชน์ของพวกกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยน้อยลงเพราะงั้นกลุ่มการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยคือการร่วมมือกันของกลุ่มชนชั้นนำทั้งทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่นะฮะร่วมมือกันในการรักษาสิทธิหรืออำนาจที่เหนือกว่าคนอื่นๆเขาเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมาเนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายก็คืออันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาเลยคือหมายความว่าคุณมีสิทธิ์เลือกประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เลือกจำนวนหนึ่งแต่ในการเลือกของคุณเนี่ยมันจะไม่ใช่ผลตัดสินเด็ดขาดมันจะมีสถาบันที่มาจากการแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคุณจะเรียกสภาอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยมาคอยกำกับควบคุมเอาไว้ไม่ให้การตัดสินใจของประชาชนเนี่ย
นะมีผลอย่างจริงจังต่อการดำเนินนโยบายสาธารณะจะมีคนคอยกำกับอยู่ข้างบนตลอดเวลานั่นก็เป็นการดิ้นจะเฮือกสุดท้ายหรือไม่ก็แล้วแต่จะเป็นการดิ้นของกลุ่มชนชั้นนำนะทางการเมืองและเศรษฐกิจและสังคมนะของไทยเนี่ยในการจะรักษาอำนาจตัวเองเอาไว้ให้ได้ในท่ามกลางการเปิดให้ดูเหมือนประหนึ่งว่าเป็นประชาธิปไตยความพยายามจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางอำนาจกันใหม่หลังจากที่มีการรัฐประหารแล้วเนี่ยแล้วก็นำมาสู่การทำประชามติรัฐธรรมนูญครับจะมองว่าภาวะแบบนี้เนี่ยจะอยู่นานไหมครับหรือว่ามันจะมีตัวแปรหรือปัจจัยอื่นที่ทำให้สถาปัตยกรรมอำนาจที่เขาพยายามจะจัดสรรกันใหม่เนี่ยมันไม่ยั่งยืนคือผมทำนายตรงๆเนี่ยไม่ได้แต่ผมบอกได้อย่างเพียงว่าวิธีการควบคุมอำนาจด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ในโลกปัจจุบันวิธีที่กลุ่มชนชั้นนำในที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางวัฒนธรรมทางเศรษฐทางสังคมอะไรก็แล้วแต่จะกลุ่มอำนาจได้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่านี้แยะเข้าใจไหมฮะไม่ใช่วิธีการอย่างที่คุณมีอำนาจนอกระบบรัฐสภาเนี่ยมาคุมตัวรัฐสภาอีกทีนึงแบบตรงไปตรงมาแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยอมรับว่าในประเทศแม้แต่ในสหรัฐหรือในอังกฤษอะไรก็แล้วแต่มันก็มีอำนาจของกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยที่แฝงมาในรูปต่างๆในการคุมเอาไว้นะเช่นเป็นต้นประธานาธิบดีอเมริกันเนี่ยคุณใช้เงินเป็นร้อยล้านเหรียญในการหาเสียงเลือกตั้งคุณคิดเลยว่าคนธรรมดาที่ไหนมันจะสามารถไปแข่งขันกับเขาได้ถูกไหมฮะเพราะงั้นยังไงมันก็มีไอ้กลุ่มอำนาจที่ลับๆอยู่เบื้องหลังในการชักใหญ่ตัวประธานาธิบดีตัววุฒิสมาชิกตัวอื่นๆเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่ๆนะฮะเป็นเพียงมันมองไม่เห็นถนัดแต่ของเราเนี่ยมันถนัดเกินไปเข้าใจไหมถนัดเกินไปมันมองเห็นถนัดเกินไปกว่าที่จะเป็นไปได้ในโลกปัจจุบันนี้แล้วคุณต้องกลับไปคิดใหม่ว่าคุณจะวางยังไงที่จะทำให้กลุ่มชนชั้นนำเหล่านี้ในทางเศรษฐกิจในทางสังคมในทางการเมืองเนี่ยสามารถกลุ่มอำนาจได้โดยมองไม่เห็นถนัดซึ่งผมคิดว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้ดีพอนะแล้วก็กลุ่มชนชั้นนำไทยเนี่ยใจแคบเกินไปนะใจแคบเกินกว่าที่จะยอมให้รักษาอำนาจที่แท้จริงไว้ในมือแต่ปล่อยไอ้ส่วนที่มันไม่สำคัญเท่าไหร่ให้มันให้ประชาชนมันเล่นอ่ะเข้าใจไหมทำอย่างเงี้ยไม่เป็นจะเอาทุกอย่างเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรต่ออะไรคนยืนตรงให้ตัวหรือไม่เอามันหมดทุกอย่างไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาคุณเข้าไปสู่โลกยุคใหม่ไม่ได้เพราะเหตุนี้นี่อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคนที่หวังอยากจะเห็นสังคมไทยมีพื้นที่การแสดงออกที่มีเสรีภาพมากขึ้นหรือมีประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยเขายังหวังในอนาคตมองไปข้างหน้าได้อยู่หรือไม่ผมว่าก็ไม่ควรสิ้นหวังนะก็ไม่ควรสิ้นหวังด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วไงในการที่คุณจะบอกว่าคนระดับล่างสุดนี้จะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยอย่างที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนมากนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนเมื่อสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกด้วยก็ต้องยอมรับว่ามันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่สมัยหลัง6ตุลาเลยก็ว่าได้คือตั้งแต่สมัยยุคประมาณพลเอกเกรียงศักดิ์พลเอกเปรมเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ค่อยเปลี่ยนมากขึ้นมากขึ้นพูดง่ายๆคือคนไทยเนี่ยหลุดออกไปจากการผลิตทางด้านเกษตรกรรมนะเพื่อเลี้ยงตนเองเนี่ยมาสู่เศรษฐกิจตลาดจะเป็นเกษตรกรรมเหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่พอคนเข้ามาอยู่เศรษฐกิจการตลาดแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปอยู่อย่างเก่าอีกไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยต้องมีอำนาจต่อรองปริมาณหนึ่งอะไม่ใช่ต่อรองได้เต็มที่นะฮะเหมือนกับเสรีชนทั่วไปเลยไม่ใช่แต่เขาต้องมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยคุณหลีกหนีสิ่งนี้ไม่พ้นคุณต้องให้อำนาจต่อรองอันนี้กับเขานะเป็นเพียงคุณจะซ่อนอำนาจคุณยังไงถึงจะกุมไอ้การต่อรองเขาไว้ให้ได้ไอ้นี่หากที่คือตัวปัญหาที่แท้จริงที่ชนชั้นนำไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่มีกึ๋นหรือไม่มีความสามารถพอที่จะสร้างระบบที่คุณกลุ่มเข้าใจไหมฮะการต่อรองของประชาชนเนี่ยได้ในระดับที่สูงอย่าลืมว่าชนชั้นนำเป็นชนส่วนน้อยเสมอนะในทุกสังคมก็เหมือนกันนะ
แต่คนที่เขามีกลิ่นนี่เขาจะสามารถกลุ่มได้โดยที่คนข้างล่างเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกตัวแล้วเราทำไม่เป็นไงชนชั้นนำไทยเรานี่เห็นแก่ตัวเกินไปโง่เกินไปนะแล้วก็ขี้ขลาดเกินไปไม่กล้าที่จะเข้าไปสู่ระบบที่คุณดึงเชือกอยู่ข้างหลังโดยไม่มีใครเห็นนะคุณทำไม่เป็น